ัดค่ะชัชยาวิภูสนาวิทย์ค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตค่ะวันนี้ฉันได้รับหน้าที่ให้มาเป็นพิธีกรภาคสนามในงานการจัดแข่งขันประกวดจัดแต่งโต๊ะอาหารไทยนะคะแล้วก็แฟชั่นโชว์ของคณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตค่ะภายในงานนี้นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นค่ะโอ้โหมีการจัดโต๊ะประดับประดาไปด้วยดอกไม้หรูหราฟูฟ้ามากๆเลยและนอกเหนือจากนั้นนะคะวันนี้ค่ะเขามีการจัดโต๊ะอาหารไทยค่ะแล้วก็ยังมีแฟชั่นโชว์แล้วก็การโชว์ม็อกเทลที่เก๋ๆอยู่ด้านหลังชั้นนี้นะคะชักตื่นเต้นแล้วล่ะค่ะว่าภายในเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างป่ะเราไปดูกันเพื่อนๆไปดูมาเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยนะเขาจะมีลีลาเด็ดสะเดาให้เราได้ดูกันแล้วเนี่ยนะด้านหลังของชานี่ค่ะแฟชั่นโชว์เริ่มขึ้นแล้วค่ะทุกคนไปดูกันเลยได้ครับอาจารย์ชื่อนะครับอาจารย์กิติกรเรืองขำผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์แล้วก็เป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรมนะครับค่ะอาจารย์คะอย่างที่เห็นค่ะกิจกรรมวันนี้น่าสนใจมากๆเลยจริงๆแล้วเนี่ยมีแนวคิดมาจากอะไรคะทําไมถึงจัดกิจกรรมแบบนี้จริงๆจะบอกตรงนะครับว่ามันไม่ใช่เป็นแนวคิดนะครับมันเป็นโครงการที่ต่อเนื่องกันทุกปีนะครับเราจัดต่อเนื่องกันจนปีนี้เป็นปีสุดท้ายซึ่งเหตุผลที่เป็นปีสุดท้ายเพราะว่าเราได้แยกสาขาออกจากกันนะครับส่วนการจัดงานในครั้งนี้ที่จัดที่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเราอยากให้นักศึกษาของเรานะครับได้เรียนรู้นะครับจากประสบการณ์จริงๆจากห้องเรียนจริงๆแล้วก็นำมาใช้นะครับแล้วก็เพื่อนำไปประกอบอาชีพในอนาคตข้างหน้าอีกด้วยครับวันนี้เนี่ยนักศึกษาจะได้นำความรู้มาใช้ในส่วนไหนบ้างคะอันดับแรกเลยคือความถูกต้องนะครับของโครงการนี้ก็คือในการจัดโต๊ะอาหารคือนักศึกษาทุกคนรู้แล้วนะครับว่าตอนนี้หลักวิธีการจัดโต๊ะอาหารที่ถูกต้องเป็นยังไงนะครับเพราะว่าประเด็นสำคัญคือกรรมการที่เราเชิญมานะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงนะครับซึ่งเป็นบุคคลที่สามารถบอกนักศึกษาได้ว่าอันนี้ถูกหรือผิดนะครับแล้วอยากจะฝากอะไรถึงนักศึกษาที่ขณะนี้เนี่ยกำลังเรียนอยู่แต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้นำความรู้มาใช้เหมือนกับชีวิตการทำงานจริงแบบนี้คะครับก็อยากจะฝากนักศึกษาทุกคนนะครับว่าจริงๆไม่ว่าจะอยู่ในสาขาไหนหรือคณะไหนก็ตามนะครับ อยากให้นักศึกษานำความรู้ที่อาจารย์สอนในห้องเรียนนะครับไปใช้ประกอบอาชีพหรือไปใช้ทำกิจกรรมให้เกิดประโยชน์มากที่สุดอย่างตัวอย่างโครงการจัดโต๊ะอาหารไทยของคณะศิลปศาสตร์นะครับก็รู้สึกว่านักศึกษาได้นำไปใช้
กับชีวิตประจำวันจริงๆนะครับแล้วก็ได้ใช้ไปประกอบอาชีพได้ด้วยนะครับวันนี้ได้ประโยชน์มากๆเลยขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ความบันเทิงเลยนะคะสำหรับในงานการประกวดจัดโต๊ะอาหารไทยและแฟชั่นโชว์ของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตวิทยาเขตร่มเกล้าค่ะวันนี้ก็คงจะหมดหน้าที่ของฉันแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้รับแรงบันดาลใจเล็กๆกลับไปจัดโต๊ะอาหารให้คุณพ่อคุณแม่ทานที่บ้านบ้างวันนี้ฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ